ก็จะมีความคล้ายหมูทอดนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถเหมือนหมูได้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวชิมดูนะไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับหลายๆคนก็คงเบื่อว่าไม่รู้จะกินอะไรดีหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอยากทำอาหารกินอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยผมมีสูตรนะครับในการทำหมูก้อนทอดแบบเจนะครับหรือว่าที่บ้านผมบางทีก็จะเรียกว่านักเก็ตเจนะครับซึ่งมีวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆนะแถมมีความอร่อยนะครับสามารถเป็นของกินเล่นแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่าอยากสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าครัวหรือว่าทำอาหารนะครับก็สามารถมาได้ที่เพจนะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาผมโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบปัญหาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นผมใช้เป็นแป้งขนมปังนะครับกับแป้งอเนกประสงค์นะครับแป้งขนมปังเนี่ยใช้ประมาณ400กรัมนะครับแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะครับ100กรัมนะครับจากนั้นก็เป็นเกลือนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับเริ่มจากใส่เกลือลงไปนะครับผมจะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับนะใครอยากได้เค็มกว่านี้ก็เพิ่มเอาได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมเลือกใช้เป็นเครื่องตีนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับถ้าใครใช้เครื่องตีให้เลือกใช้เป็นหัวตะขอแบบนี้นะครับส่วนใครที่จะนวดมือนะครับใช้มือนวดก็ได้นะครับนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับจากนั้นก็เดินเครื่องได้เลยนะครับค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้เป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับถ้าใครนวดมือก็ค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวน้ำเปล่าเนี่ยผมจะใส่ไป300กรัมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันแห้งไปนะครับก็เราสามารถเพิ่มได้นะครับก็ให้นวดไปเรื่อยๆนะครับจนได้แบบนี้นะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนวดไปอีกนะครับประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้กลูเตนมันทำงานแล้วก็ตัวเนื้อแป้งมันจะเหนียวขึ้นนะครับก็หลังจากได้แป้งแบบนี้นะครับอันนี้ครบเวลานะครับแป้งมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ติดมือนะครับแล้วก็ไม่ติดตัวภาชนะด้วยนะครับอาจจะมีติดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้อยมากนะเห็นไหมจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเตรียมอ่างนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแป้งโดนี่แหละครับมานะเห็นไหมจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ำเลยนะครับเราก็จะขยำนะครับล้างแป้งออกนะครับขยำไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมตัวน้ำมันจะขาวขึ้นนะครับเราก็จะขยำนะครับล้างซักมันไปเรื่อยๆนะครับก็ทำแบบนี้นะครับนี้จะใช้การล้างเนี่ยประมาณ5น้ำนะครับนะถึง6น้ำนะครับแนะนำให้หาแบบกำมังที่เป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็จะทำงานง่ายนะครับยกออกมาแล้วก็เอาน้ำไปเททิ้งเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันหลังจากผมล้าง5น้ำแล้วนะครับก็หลังจากล้างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับนะนี่เห็นไหมจะเป็นก้อนๆนะครับนะอันนี้ผมเอาไปล้างนะ5น้ำแล้วก็บีบน้ำออกนะครับจากนั้นก็เอามาใส่ในนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมใส่ชามนะครับจากนั้นผมก็จะนำไปใส่ตู้เย็นนะครับพักไว้ก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเสร็จตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอันนี้หลังจากมันเซตตัวนะครับในตู้เย็นนะนี่ผมใส่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับอันนี้เป็นสูตรเจนะครับผมใส่นิดเดียวนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะอันนี้ใครจะใช้มือขยำเลยก็ได้นะครับหลังจากคลุกผสมจนเข้ากันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหม
มันจะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ให้เราตั้งน้ำมันนะครับรอไว้นะอันนี้ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะครับจากนั้นก็นำตัวที่เราทำไว้ใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับอันนี้ให้ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับนะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวรสชาติหรือว่าส่วนผสมนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความชอบนะครับอันนี้เราไม่ต้องทอดไฟแรงมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งมันจะไม่สุกนะครับนี่เวลาทอดต้องระวังมันติดกันด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเราใส่ใกล้กันมันจะติดกันนะครับคือต้องรอให้มันเซตตัวก่อนนะครับมันถึงจะไม่ติดกันนะสีมันจะคล้ายๆกับหมูทอดของเราเลยนะครับแต่ว่านี้ต้องบอกว่าเป็นเจนะครับ 100% นะครับพอได้ประมาณนี้ผมพอละผมก็จะตักขึ้นนะครับพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมรสชาติกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูก้อนทอดแบบเจนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าเป็นนักเก็ตเจก็ได้นะต้องบอกว่าสูตรนี้ผมทำกินเป็นประจำนะครับที่บ้านเวลากินเจนะครับก็จะมีความคล้ายหมูทอดนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถเหมือนหมูได้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวชิมดูนะเนื้อข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวชิมรสชาติให้ดูนะครับเค็มๆนะครับหวานๆตัวแป้งข้างนอกเนี่ยถ้าทอดแบบจะมีความกรอบนิดๆนะครับตัวด้านในเนี่ยเหนียวนุ่มเหมือนเนื้อหมูมากๆนะครับนะถือว่าใช้แทนกันได้นะครับสำหรับใครกินเจก็ลองไปทำดูนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสจัดกว่านี้นะครับใส่เกลือหรือว่าซีอิ๊วขาวเพิ่มนะครับหรือว่าปรุงได้ตามความชอบนะครับถ้าใครไม่เคร่งมากก็สามารถใส่พริกไทยลงไปได้นะครับหรือว่าเติมน้ำมันงาก็ได้นะถ้าทำรสจัดเนี่ยก็สามารถนำไปกินเป็นอาหารนะครับกับข้าวต้มกับข้าวสวยได้นะครับหรือว่าถ้าปรุงรสไม่จัดมากก็สามารถกินเล่นจิ้มกับน้ำจิ้มบ๊วยเจหรือว่าซอสพริกเจได้นะครับตัวนี้นะหรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆชอบนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ